มาเต็มพลอยชวพรอวยพรวันเกิดกับตันด้วยภาพคู่สุดหวานที่เก็บไว้มานานพลอยอวยพรวันเกิดกับตันด้วยภาพคู่สุดหวานที่ถูกเก็บไว้มานานเป็นคู่รักต่างวัยที่เหมาะสมลงตัวเป็นที่สุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ดูเหมาะสมลงตัวมากๆสำหรับคู่ของพลอยชวพรและกัปตันชลธรเพราะทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนนั้นมีความเหมือนกันเห็นได้ชัดคือเรื่องของการชื่นชอบถ่ายภาพเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจึงมีความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งรอบๆเป็นสีชมพูต่างคนต่างผลัดกันสบตาผ่านเลนส์กล้องนั่นเองล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของกัปตันชลธรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์และในค่ำคืนดังกล่าวเราจึงได้เห็นพลอยชวพรอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มด้วยภาพคู่หวานๆพร้อมกล้องถ่ายรูปคู่ใจต้องบอกว่าเป็นภาพคู่ที่ถูกเก็บไว้มาเนิ่นนานเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพลอยจึงลงให้เห็นอย่างรัวๆไปเลยจ้าด้านกัปตันได้เห็นภาพคู่ผ่านไอจีของคนรักจึงได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่าเลิฟยูและตามด้วยอีโมติคอนหัวใจสีแดงรัวๆเช่นกันเรียกว่าศาสตร์ความรักมากก็ปากลับไปแบบหวานๆไม่มีโกงกันนะจ๊ะมีความสุขมากมากจ้ากัปตันชลธรพูดชัดเจนพลอยชวพรแฟนผมเข้าสู่แก๊งชมพู่อารยาเต็มตัวแม่ชมจัดให้ภาพคู่พลอยกัปตันซีนหวานโรแมนติกเบาๆกระติบชวนกรรับไม่ได้ฮอร์โมนผิดปกติผมร่วงหนักจนต้องปิดไฟอาบน้ำเสียงมีลูกยากทำเอาสาวอารมณ์ดีกระติบชวนกรวัฒนพิสิทธิ์กุลถึงกับเครียดก่อนหน้านี้ออกมาเผยว่าตนเองมีปัญหาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและเสี่ยงต่อการมีลูกยากทำเอาหลายคนเป็นห่วงคอยถามไถ่อาการอยู่เสมอล่าสุดได้มีโอกาสเจอสาวกระติ๊บในงานฟิตติ้งละครเมียหลวงของค่ายเช่น 2561 เลยต้องให้กระติ๊บอัปเดตถึงอาการในตอนนี้อัปเดตอาการป่วยหน่อยมันไม่ใช่การป่วยหรอกค่ะคือผู้หญิงหลายคนชะล่าใจคิดว่าการที่ประจำเดือนไม่มีเป็นเรื่องปกติดีใจเดือนนี้ไม่มีประจำเดือนสบายแต่พอนับไป5เดือนแล้วยังไม่มามันชอบเป็นแบบนี้บ่อยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีลูกแน่นอนมันคนเกิดจากการผิดปกติของเราแล้วล่ะเราจะเอายังไงดีเราก็ปล่อยเหตุการณ์นี้ผ่านไปวันลูกเป็นปีปี5เดือนมาทีราชล่าใจมากจนอาการมันออกผมร่วงสุดๆจนถึงขั้นปิดไฟอาบน้ำเพราะไม่อยากเห็นมันร่วงชนิดที่ว่าเราเสยผมร่วงออกมาเป็นกำเหมือนเราทำคีโมรากผมไม่มีหวีผมทีไรผมร่วงออกมาเป็นกระจุกเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วและฝ้าจุดด่างดำก็ไม่หายไปสักทีเรามาคิดว่ามันน่าเกิดจากฮอร์โมนมัวไปแต่รักษาผิวหน้ารักษาอาการผมร่วงมันเป็นการรักษาที่ไปเหตุหรือเปล่าเลยไปพบคุณหมอตรวจเลือดตรวจมดลูกเลยเจอปัญหาฮอร์โมนผิดปกติ PCOS Polycystic Ovary Syndromeภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบเหมือนกับว่ารังไข่สร้างมาเป็นเม็ดๆแต่มันไม่มาเป็นฟองแล้วผู้หญิงเป็นกันเยอะที่ออกมาพูดเพราะต้องการบอกว่าใครที่เป็นแบบกระติบอย่าชะล่าใจคิดว่าการไม่มีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ดีเรารู้ก่อนไปพบแพทย์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าคุณหมอให้ทำอย่างไรบ้างคุณหมอก็ปรับฮอร์โมนให้ยาฮอร์โมนมาทานแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะมีลูกต้องมาหาคุณหมอนะคะหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้ลองปฏิบัติเองเลยหัวเราะอย่างในไอจีเห็นบอกว่าแฟนดูแลตลอดคุยเรื่องการมีลูกกับเขาไหมกระติ๊บเป็นคนที่คิดว่าไม่ได้อยากจะมีลูกตั้งแต่แรกแล้วแต่พอคุณหมอบอกว่ามีลูกไม่ได้ก็รู้สึกอยากจะเอาชนะเหมือนกันนะหรือว่าฉันต้องมีให้ได้ว่าหรือยังไงดีพอกลับมาคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่คุณหมอบอกว่ามีลูกยากตอนนั้นก็อึ้งไปครึ่งวันเหมือนกันนะแต่สักพักก็นั่งกินไอติมทำเรื่องอื่นต่อได้ตอนนี้ฉันก็ยังทำงานอยู่ฉันจะไปคิดเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ได้คุณหมอมีแนะนำให้ไปเก็บไข่ไหม
คุณหมอก็แนะนำเหมือนกันแต่กระติบคิดว่าช่วงที่เก็บไข่ที่ดีที่สุดคืออายุก่อน30แต่ตอนนี้กระติแอปอายุ32แล้วเราเลยมาแล้วแล้วไข่ของเราก็น้อยเหลือเกินนานๆมาทีด้วยเห็นว่ามีเรื่องที่ประทับใจแฟนมันมีคำพูดหนึ่งของเขาที่เขาบอกว่าถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซื้อน้องหมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเราก็คุยกันแล้วเขาก็เป็นคนที่พาเราไปหาหมอเขารู้ว่าเราช็อกคราวของกระติบมดลูกอีกข้างหนึ่งก็ถูกดึงจนหายไปข้างหนึ่งหมอซาวหาไม่เจอความยากมันก็จะทวีคูณเราเคยคิดมาตลอดว่าร่างหายมันเป็นของเราเรากำหนดได้ทุกอย่างพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยเราแก่แล้วนี่หว่าแล้วคุณหมอบอกว่าคุณกระติบครับคุณเริ่มอายุเยอะแล้วนะครับมันเจ็บหัวเราะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนที่มีเกิดปัญหาแบบกระติบวนลูปซ้ำๆผมร่วงปวดท้องฮอร์โมนปรวนแปรลองไปหาหมอที่เราออกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจตอนนี้ฮอร์โมนกลับมาปกติหรือยังปกติแล้วครับผมขึ้นมาฟูเลยหัวเราะตอนแรกผมร่วงจนจะไปปลูกผมแล้วนะจนสุดท้ายก็คือเพราะความงกคือปลูกผมมันแทงฉันไปหาหมอกินยาดีกว่าโอกาสที่จะมีลูกมันน้อยมากหรือไม่มีเลยหมอบอกว่าเป็นโชคสองชั้นแต่หนูเป็นคริสเตียนหนูเชื่อเรื่องพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้มีก็มีอย่างไปซีเรียสค่ะทุกคนหลังจากแต่งงานก็ต้องลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตยังไม่แต่งยังแค่ยังไม่มีใครมาขอเลยค่ะนี่พูดเป็นในๆให้ฝ่ายชายรับรู้แล้วแต่ข้าถามว่าถ้าเขามาขอเราก็พร้อมไหมก็ต้องดูก่อนว่าขอยังไงมีซีนในฝันไหมว่าต้องเป็นยังไงอารมณ์แบบว่าปิดดิสนีย์แลนด์แล้วเราก็สวมชุดเจ้าหญิงตั้มพัชราภาเปรยเบาๆชุดพร้อมรับอั่งเปาไฮโซพกถูกแซวเป๋พร้อมวาเลนไทน์ไปเลยตั้มพัชราภาเตรียมพร้อมรับอั่งเปาก้อนโตจากหวานใจไฮโซพกถามเล่นเปรยเบาๆใส่ชุดไหนดียินดูในความเตรียมพร้อมของนางเอกสาวซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ใกล้จะถึงวันตรุษจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์นี้และในทุกๆปีที่ผ่านมาจะเห็นภาพของอ้ําได้รับอั่งเปาซองหนาเป็นของขวัญจากหวานใจไฮโซพบประธานวงพรประภามาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะซึ่งอ้ําได้โพสต์บอกเล่าเป็นการแซวแบบขำๆไว้ว่าตนเองที่มีวันว่างและมีโอกาสได้รื้อค้นตู้เสื้อผ้าจนกระทั่งเจอชุดหรูหราที่เคยซื้อเก็บไว้ยังไม่เคยได้ใส่ออกงานไหนเลยพร้อมกับได้เขียนข้อความไว้อย่างอารมณ์ดีโดยบอกว่ารื้อตู้หาชุดแดงซื้อเก็บไว้หลายปีลืมใส่ชุดไหนจะใส่ไปรับอั่งเป่าจากอ้วนดีนะพร้อมกับแท็กไอจีของไฮโซพบเป็นการทิ้งท้ายบอกเล่าเปรยถึงกันแบบนี้แฟนคลับเห็นแล้วต่างบอกว่าเอ็นดูในความเตรียมพร้อมและได้บอกถึงไฮโซพบว่าหากแฟนจะพร้อมใส่ชุดสวยขนาดนี้ต้องเตรียมเปอั่งเปาซองหนาหนักๆแล้วล่ะจะตามดูกันเลยนะจ๊ะทั้งตรุษจีนพ่วงวาเลนไทน์ไปด้วยเลยจ้าแอบส่องอ้ําพัชราภาได้อั่งเปาซองหนาจากไฮโซโพกพร้อมคำหวานหวานมีคลิปส่องของขวัญวันเกิดไฮโซโพกจัดให้หวานใจอ้ําพัชราภามูลค่าเฉียดล้านป.ณัฐวุฒิเผยเคล็ดลับ8ข้อของการมีความสุขไปหาซื้อก็ยังไม่มีขายขึ้นชื่อเรื่องความรักและอดภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์สกิจใจแบบขั้นสุดเลยจริงๆสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิจใจและนอกเหนือจากเรื่องครอบครัวจะเป็นที่หนึ่งแล้วเรื่องของทัศนคติในการคิดบวกต่างๆก็มักจะมีให้เห็นทั้งยังนำมาเผยแพร่ให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมโปรขีดล่างณัฐวุฒิได้รับรู้อีกด้วยอย่างล่าสุดป.ณัฐวุฒิก็ได้เผยคลิปของการที่ทำให้ตัวเองได้มีความสุขโดยแบ่งออกเป็น8ข้อหลักๆผมรู้เคล็ดลับการมีความสุขแล้ว
ินอาหารแค่พออิ่มนอนเยอะๆวางโทรศัพท์อันนี้ยังทำไม่ได้555ไม่ต้องทันสมัยตลอดเวลาไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านไปซะทุกเรื่องมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเหตุผลของแต่ละคนต่างกันความร่ำรวยในโซเชียลอาจเป็นเรื่องโกหกไม่ต้องไปอิจฉาแล้วหันมาด่าตัวเองทุกๆเรื่องในวันนี้จะมีเรื่องใหม่ในวันต่อไปดังนั้นช่างมันเถอะชีวิตจริงๆไม่ได้สั้นหรอกแต่ถ้าอยากทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองพ่อแม่ครอบครัวทำเลยความสุขมันหายากไปหาซื้อเดี๋ยวนี้ยังไม่มีขายอนาคตมีแน่ความสุขกระป๋องหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปงานนี้แฟนๆที่ได้อ่านต่างก็เข้ามากดไลค์และเห็นด้วยกับสิ่งที่ป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์เพราะถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งความสุขที่หลายคนมองข้ามเลยก็ว่าได้เอ๋พรทิพย์แย่งซีนมากนุ่งวันพีซเฝ้าลูกเล่นน้ำแต่งานนี้คุณแม่แอบไอเบา